เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมนี้แล้วก็เป็นวันที่3แล้วและบ้านผมนี่คือยังรอดครับตอนนี้เนี่ยมาแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็จะไปเรดบ้านคนครับแล้วระเบิดที่เราจะไปเรดนี่คือบอกเลยว่าแทบไม่มีอ่ะวันนี้ผมก็จะใช้ไอ้นี่ครับเป็นกระสุนลูกซองเลยก็จะเอาปืนลูกซองนี่เลยครับแล้วก็ไปพังบ้านคนกันนะแล้วก็ไปไล่ยิงกันตอนนี้ก็มีประมาณ200นัดครับแล้วก็น่าจะเรดได้อยู่นะมาและนี่คือเป้าหมายแรกครับและบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านเลเวล6อ่ะดูดินี่เดี๋ยวเราก็มาจัดสักหน่อยหรือว่าจะพอเป้าแล้วก็มีแค่กระสุนลูกซองเองเนี่ยมาแต่ก็ต้องลองดูมาละเลยเข้ามาในแบบก็ไม่เห็นบ้านคนนะแสดงว่ามันก็สร้างแอบครับแต่ก็วันนี้ก็ไม่เป็นไรเลยนะแล้วก็มีไอ้นี่แล้วเนี่ยวันนี้เราก็มีมอเตอร์ไซค์คู่ใจเพราะว่าผมไปคราฟมาแล้วแล้วก็ไม่ต้องวิ่งหาแล้วครับแล้วก็เจอละนี่ไงและบ้านก็ยังเป็นแค่บ้านไม้ครับหรือว่าจะมีพวกส่วนผสมเป็นหินหรือเปล่านี่ไงมีอัพพวกประตูแล้วก็กำแพงนิดหน่อยโอ้ยดูดิเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าวันนี้ผมก็มีไอ้นี่ครับผมมีสลิงจะไปปีนบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราก็ผมว่าเราก็ต้องโดดเลยครับแล้วก็จะขึ้นไปบนบ้านเลยนี่แล้วก็จะใช้เชือกอันนี้เนี่ยแล้วก็จะไปปีนบ้านคนกันแล้วก็ฟับแล้วก็ปาเลยครับนี่ไงแล้วก็มาละดูดิโอ้ยตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนบ้านได้ละแต่ว่าไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีกล่องปืนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นหลังป้อมปืนเมื่อกี้จะมีกล่องของนะไอ้พวกกล่องของอะไรงี้ไม่มีครับวะผมว่าเราก็ต้องเจาะประตูนะถ้าผมโดดไปมันก็โดดได้ครับแต่ก็น่าจะออกมาไม่ได้อะผมก็ไม่อยากจะใช้เชือกด้วยแล้วก็เก็บไว้แต่ก็ยิงไปมันก็แค่2แม็กก็พังละก็ยิงไปอันนี้คือผมไปเรดบ้านใครนี่คือเจอแต่คนออฟอ่ะยังไม่เคยเจอคนออนเลยครับสมมติว่าเราไปเรดบ้านคนแล้วก็เจอเจ้าของบ้านที่ยังอยู่อะไรงี้คือน่าจะมันนะแต่ก็ไม่เคยเจอเลยครับผมว่าน่าจะยากอยู่นะเจอคนการบ้านอะไรงี้แล้วก็พังป้ายมาแต่เด็กก็เจอห้องของแล้วก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็พังกล่องเลยเดี๋ยวไปดูครับว่าบ้านนี้ขีดจะมีของอะไรป่ะดูดินี่นะบอกเลยว่าอันนี้คือออเดิร์ฟเราก็เก็บมาแล้วก็พังต่อครับส่วนนี้คือกล่องใหญ่เลยนะแล้วก็เรียบร้อยครับส่วนนี้คือกล่องใหญ่โอ้ยมาแล้วว่ะอันนี้มีของม่วงนะโอ้ยอะไรก็มีแร่เล็กน้อยครับแต่ก็แค่นี้คือยังไม่พอใจไงแล้วก็ต้องเจาะอีกครับนี่ว้าตอนนี้ที่ผมอยากได้ที่สุดนี่คือจะเป็นพวกแร่ทองแดงพวกนี้เลยนะที่มันเผาแล้วครับนี่แต่ก็ลองเจาะดูตอนนี้ก็เหลืออีกแค่2กล่องนะหมายว่าเราจะได้อะไรบ้างครับจากบ้านนี้เนี่ยว้ามาเคลียร์กระเป๋าแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเจาะต่อเลยก็ยิงป้ายก็พังละและนี่คือหุ้ยผมได้กล่องอันนี้ด้วยครับถ้าจำไม่ผิดนี่คือมันสามารถเลือกแร่ได้นะก็ถือว่าของดีเก็บมาประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวอีกกล่องนึงแล้วก็พังละมาดูของครับเฟิบมีของอะไรบ้างไหมโอ้ยไอ้กล่องเมื่อกี้มันของอะไรอะเดี๋ยวลองไปใหม่อ๋อแล้วก็เป็นของทั่วไปครับ
เราก็เก็บมาผมบอกเลยว่าเกมนี้คือมันไปแก้แค้นได้นะนี่สมมติว่ามีคนมาเรดบ้านเราแล้วก็สามารถไปแก้แค้นได้ครับแล้วก็ไปเอาของคืออะไรงี้ผมบอกเลยว่าที่บ้านเรานี่คือน่าจะต้องโดนนะเพราะว่าเราไปเรดบ้านคนเยอะไงเนี่ยมันก็ต้องไปแก้แค้นเราอะนี่แต่ว่าเราไปเรดมาแล้วก็เอาของมานะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีของมาแบบมาแก้แค้นเราหรือเปล่าไปไปครับเดี๋ยวกลับบ้านเลยก็เดี๋ยวไปทำของเลยก็เดี๋ยวไปเรดใหม่นะนี่คือยังไม่พอใจอ่ะได้ของแค่นี้เนี่ยแล้วก็ต้องได้เยอะกว่านี้ครับไปเดี๋ยวไปหาของดีๆใช้กันอันนี้บ้านเราก็เป็นบ้านเลเวล7แล้วนะเดี๋ยวก็จะอัพให้เป็น8ครับแล้วก็จะได้เป็นบ้านใหญ่ๆแล้วก็จะได้วางของเยอะขึ้นมาละเดี๋ยวมาเก็บของแป๊บนึงครับแล้วก็เดี๋ยวไปเรทใหม่นะแล้วก็เหมือนเดิมครับทำกระสุนลูกซองแค่นี้พอมาครับและนี่คือหลังต่อไปและบ้านนี้คือบอกเลยว่านิ่มๆอ่ะแต่ก็มันมีป้อมปืนเยอะอยู่นะข้างหน้านี้1แล้วก็หลังบ้าน1นะเดี๋ยวผมไม่อยากปีนเลยแล้วก็ไอ้นี่ดีกว่านะยิงเลยเพราะว่าเชือกมันก็ใช้ยากอยู่มันจะหายากเนี่ยแล้วก็ต้องประหยัดไว้มาและนี่คือป้อมปืนเดี๋ยวเราก็มาทำลายเลยและก็ปั้งเรียบร้อยพังละมาแล้วก็ประตูต่อนะแล้วก็เข้ามาได้ละมาและนี่คือเจอกล่องละโอเคโอ้ยแล้วดูบ้านนี้ดิสมมติว่าผมปีนมาก็เข้าได้ละแล้วก็พังไปครับมาเดี๋ยวลงไปดูของสักหน่อยอันนี้พังเรียบร้อยครับ4กล่องนะไม่รู้ของว่าจะมีของอะไรบ้างนี่โอ้ยโอ้ยใจเย็นแล้วก็ได้ไดนาไมต์มาครับลูกหนึ่งก็ถือว่าของดีเก็บมาครับแล้วก็อีก2ถุงโอ้ยและนี่คือ C4 ว่ะถามจริงเราได้ C4 มาครับของแท้โอ้ยและของเยอะแร่นี่คือเป็นพันน่ะแล้วก็คือแบบไม่รู้ว่าอะไรเป็นบ้างนะมีแต่แบบของสีทองอะไรงี้เอาว่ะถือว่าของดีครับบ้านนี้เนี่ยเอาจอบไปกับกระสุนลูกซองแล้วก็ได้ C4 ได้ไดนาไมต์มาเอาเรื่องว่ะไปครับกลับบ้านนี่ไปแล้วครับนี่คือได้ของโคตรเยอะอ่ะพอได้ C4 มาก็ของดีเลยนะเราจอบบ้านคนแค่ลูกเดียวครับ C4 เนี่ยจอบประตูนะมาแล้วก็มาถึงบ้านเราอย่างปลอดภัยเดี๋ยวมาเก็บของครับตอนนี้ก็ได้ของมาเต็มตัวได้ไดนาไมต์มาลูกหนึ่งแล้วก็ C4 ลูกหนึ่งแล้วก็มีแร่นะเยอะจริงถือว่ารวยครับมาเดี๋ยวเราก็ไปเจาะต่อนะตอนนี้ก็พร้อมละบอกเลยว่าผมต้องปล้นให้ได้เยอะๆอ่ะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับแล้วก็จะได้รวยๆไปหาบ้านก่อนรอบนี้ก็จะหาบ้านที่เลเวลเยอะๆครับนี่อันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นบ้านเลเวล9แล้วก็ความมั่งคั่งก็ 7,000 กว่าก็ถือว่ารวยครับมาเดี๋ยวเจอผมมาแล้วก็มีแค่กระสุนลูกซองเนี่ยแล้วก็มีพวก C4 อะไรอย่างงี้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพอเปล่านะก็ต้องลองดูแล้วก็ต้องไปดูตัวบ้านมันด้วยครับบางทีก็อาจจะเป็นบ้านไม้ก็ได้นะมาแล้วครับโห้ยและมาถึงนี่คือเป็นบ้านหินเลยเหรอมาลองสำรวจแป๊บหนึ่งโห้ยและบนบ้านครับดูดิบนบ้านนี่คือมีป้อมปืนอะอย่างนี้เราก็ต้องไปจอดไกลๆอะนี่อย่างนี้ผมบอกเลยว่ารวยแต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านหินอย่างนี้คือกระสุนลูกซองแล้วก็ไม่น่าพออ่ะ
แต่ละก็นี่จะกลับไปคราฟได้ครับแต่ก็ลองจอดดูก่อนแล้วกันมาผมว่าฟลุกเจออะไรงี้ผมเอามาแค่80นัดเองอะมาแล้วครับ80นัดนี่คือผมว่าได้แค่ประตูเดียวก็กระสุนก็น่าจะหมดแล้วนะนี่แต่ก็ถ้าเป็นบ้านไม้ก็ชิวๆแต่นี่ก็เป็นบ้านหินนะแล้วก็เป็นบ้านแบบเลเวล9ด้วยนะข้างในเนี่ยก็น่าจะถึงเอาเรื่องดูดิเข้ามาก็โดนแล้วเนี่ยโดนกับระเบิดมันมาลองจับประตูดูเดี๋ยวจอดเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าจะนานหรือเปล่านะถ้ายิงกลับทุกซองเนี่ยโหยผมว่านานแน่นะอย่างนี้เราก็ใช้ไดนามิทเลยแล้วก็ได้มาเมื่อกี้เนี่ยลูกหนึ่งเดี๋ยวดูครับว่ามันจะลดเท่าไหร่กันวาบเอามาแล้วก็เอาไปกินแล้วก็บึ้มครับโอ้โหแล้วก็หายไปครึ่งหนึ่งมาตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วแล้วข้างในนี่คือมันเป็นอีกห้องหนึ่งนะบอกเลยว่ากระสุนลูกซองเราก็ไม่พอครับตอนนี้ก็เหลือ20กว่าแล้วไหนดูดิโห้ยข้างในมีคนนอนครับแล้วก็กล่องโคตรเยอะแล้วก็มีป้อมปืนด้วยอย่างนี้รวยตอนนี้เราก็มี C4 ติดตัวก็ลูกหนึ่งครับแล้วก็กระสุนลูกซองก็20กว่าลูกอ่ะผมว่าเราก็ต้องกลับบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวมาคราฟใหม่แล้วก็เดี๋ยวเจอกันถ้าจอดจากตรงนี้นี่คือเราก็น่าจะเข้าได้เลยนะแต่ก็เป็นผนังครับน่าจะถึกหน่อยนี่มาละตอนนี้ผมก็ได้กลับไปทำไอ้ลูกซองมาละไอ้กระสุนลูกซองเนี่ยดูดิตอนนี้ก็ประมาณ200นัดมาแล้วก็จ่อเลยแล้วก็พังเรียบร้อยครับโอ้โหกว่าจะพังว่าเดี๋ยวประตูในนี่คือเราก็เราใช้ C4 ดีกว่านะผมว่าน่าจะลูกเดียวครับแล้วก็น่าจะพังละเดี๋ยวมารอดูแล้วก็บึ้มเฮ้ยแล้วดูดิมันพังจริงด้วยครับแค่ลูกเดียวบอกเลยว่าประหยัดเวลาจริงมาที่เราก็ยิงป้อมปืนเนี่ยแล้วก็พังละมาดิบอกเลยว่าเสร็จจนเดี๋ยวเราก็มาพังตู้มันกันครับแล้วก็เอาของมาแล้วก็ลองกล่องใหญ่ก่อนเลยอันนี้คือเป็นบ้านเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยบ้าน9ป่ะนี่แล้วก็พังแล้วมาเดี๋ยวมาดูของครับว่ากล่องใหญ่นี่คือของจะเยอะหรือเปล่ามาละโอ้โหของอะไรวะเนี่ยของโคตรน้อยถามจริงอันนี้คือกล่องใหญ่นะของน้อยไปกล่องนี้ต่อครับมาแล้วกล่องนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีพวกของคราฟปืนทั่วไปยังไม่เยอะครับมากล่องนี้ต่อเฮ้ยเริ่มมีกลิ่นครับโอ้ยนี่แล้วก็พอได้แร่มาอยู่นะแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะครับทั่วไปนี่เก็บมานี่แต่ก็เต็มตัวแล้วครับไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยกระนิดทีละหน่อยแต่ก็ยังเหลืออีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาเจาะต่อนะแล้วของมันจะมีแค่นี้จริงดิอันนี้คือเป็นบ้านเลเวล9เลยนะมาต้องรวยดิแล้วก็มาละและของนี่คือทั่วไปอ่ะโอ้โหเรียกว่าจะรวยแต่ของก็มีแค่นี้ครับผมได้เหล็กมานี่คือร้อยกว่าเองอ่ะอย่างน้อยถ้าเป็นพันนี่คือน่าจะสวยหน่อยว้าดูครับว่าในตัวมันนี่คือจะมีของอะไรบ้างและก็ร่วงป้ายเฮ้ยนี่ไง
แล้วก็มีอลลอยก็40กว่าประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะของมีน้อยมากอ่ะแต่ก็เก็บมาไปครับเดี๋ยวเราก็กลับบ้านนะตอนนี้ก็พอได้ของมาอยู่เดี๋ยวเราก็ไปต่อเติมบ้านเราเมื่อกี้ผมใช้ C4 ไปลูกหนึ่งแล้วก็ไดนาไมต์ลูกหนึ่งนะที่เรดได้มาเนี่ยของบ้านนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะครับฝั่งทั่วไปเลยมากลับบ้านเราครับนี่ไงไปแล้วจ้าเดี๋ยวว่าได้ของทีละนิดทีละหน่อยและดูครับตอนนี้คือมีแบบไอคนที่ผมไปเรดบ้านมานี่คือมันมาแก้แค้นอ่ะดูดินี่แต่ว่ามาเรดบ้านผมนี่คือมันไม่ได้ของอ่ะดูดิไม่มีการสูญเสียนะก็คือของในตู้ผมเนี่ยแสดงว่ามันเจาะไม่ถึงห้องของนะเป็นไงล่ะจะมาแก้แค้นเราแล้วก็เจอแปลนบ้านผมเนี่ยมาประมาณนี้แต่ว่าความเสียหายนี่คือ 200,000 กว่าเยอะอยู่และดูครับอันนี้คือมีคนมาทำบ้านใกล้ผมนะแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนด้วยครับเอาเรื่องจริงมาเดี๋ยวมาดูบ้านเราบอกเลยว่าเจอแปลนบ้านเรานี่คือเจาะไม่ถึงห้องของอ่ะเพราะว่าผมปิดตายนะตอนที่เราจะออฟเนี่ยมาดูออฟแป๊บเดียวก็บ้านแตกดูดิความเสียหายนี่คือ 250,000 เยอะมากแต่ว่ามันเจาะไม่ถึงห้องของนะดูดิเพราะว่าผมปิดตาอย่างนี้ครับบ้านเราเนี่ยมันเจอของจริงแล้วไงแต่ว่าข้างบนเมื่อกี้ก็เห็นของฟ้าๆนะแสดงว่ามันน่าจะมีของพังอ่ะผมว่าน่าจะพังเยอะอยู่ว่ะแต่ก็มันไม่ถึงห้องของนะห้องของเราก็อยู่ตรงนี้เนี่ยว่าเดี๋ยวเราก็มาซ่อมบ้านเราครับตอนนี้ผมออกไปไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็ซ่อมก่อนนะเรียบร้อยแล้วก็ป้อมปืนมาตอนนี้ก็ซ่อมบ้านเสร็จเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวมาลื้อให้ดูนะฟับนี่ไงแล้วก็ตรงนี้อีกคืออีกอันนึงแล้วดูครับนี่มันก็เลยเจาะไม่ถึงห้องของนะเอาเรื่องบอกเลยว่าเสร็จโจรอะไอตัวบ้านเมื่อกี้เลยที่บ้านเลเวล9เนี่ยมันก็จะมาแก้แค้นเรานะแต่ก็เรทไม่แตกครับแล้วก็ยังป้องกันบ้านได้อยู่โอเคแล้วก็เก็บของมามีของที่เผาไว้ด้วยเนี่ยและนี่คือบ้านเราเลยครับและดูป้อมปืนดิมันก็รอยที่มันเคยพังกันแต่ผมซ่อมไว้ละนี่ผมว่ามันน่าจะเจาะหมดนะจากข้างบนแล้วก็ข้างๆนี้เนี่ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับดูดิเจอของจริงและพอเข้าตรงนี้เราก็ปิดตายด้วยนะเอาเรื่องมาสำหรับวันนี้ครับเราก็มาแค่นี้ดีกว่าไว้เราก็ค่อยเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับไปละ